เป็นกล้วยที่เกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อนะครับก็ไม่ได้เพาะขายแล้วครับกล้วยอะไรก็ไม่รู้กล้วยหอมครับที่ CP ร่วมกับบริษัทอะไรเดียวอะไรนั่นแหละครับเห็นเขาทำตลาดอยู่เราก็อยากมีบ้างก็จัดการครับก็มีอยู่นิดหน่อยเตรียมเอาไปลงแปลงก็เป็นกล้วยหอมเขาเรียกกล้วยหอมชื่ออุ้ยชื่อยากครับอย่าไปเรียกมันเลยคนไทยไม่ชอบกินผมว่าไม่จริงอะครับถ้าใครเคยซื้อกล้วยหอมตามห้างนั่นแหละครับไอ้พันนี้แหละที่แบ่ง3ลูก4ลูกสวยๆอะนี่แหละครับพันนี้แหละครับก็ขอก็มาในเมื่อ CP เขาลงมาเล่นตรงนี้เราก็อยากมีพันนี้ขายบ้างเขาบอกว่าให้เดินให้สังเกตนะครับยักษ์ขยับไปทางไหนมดก็ขยับตามไปครับเหมือนมีคำบอกว่าหุ้นตัวไหนดีเจ้านายซื้อลูกน้องก็ซื้อตัวไหน CP เล่นคือตัวไหน CP เล่นแล้วเราพอเล่นได้ก็เล่นตามไปครับไม่จนแต่จะไปเปิด 7-Eleven นะครับจนครับนายขายดีมันยึดโอ้ย สาขาไหนขายดีมันฮุบ นี่แหละครับผมก็รู้ว่าต้นพันเวลาทำเวลาผมทำผมจะมาจากพันแท้ครับเสร็จแล้วก็จะขุดหน่อขายในระยะเวลาต่อไปเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันเกิดจากพันธุ์แท้ก็เลยต้องถ่ายไว้ให้ดูครับดีครับ